สวัสดีครับสวัสดีครับคนอันยองคิดถึงครับคิดถึงพี่เบมเหมือนกันครับนี่คือคิดถึงทุกคนก็เลยแบบมาไลฟ์สดเหมือนกันครับโกนหนวดใช่ครับเดี๋ยวโกนเพราะวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันเลยอยู่บ้านกันเลยไม่ได้โกนเดี๋ยวครับตาดูเศร้าอะไรไม่เศร้าทำไมไม่โกนหนวดครับเดี๋ยวโกนครับผมแต่ว่าวันนี้อยู่บ้านทั้งวันเลยครับก็เลยแบบไม่ได้โกนเพราะว่าโกนแล้วสิวขึ้นแล้วครับมันจะแบบก็เลยวันนี้อยู่บ้านเลยไม่ได้โกนครับผมเหงาแน่ๆเหงาสิครับ Why you isolate I don't know Like normally my eye always red ผมไม่ได้เศร้าครับโดนแซวน้องเจมต้องโกนหนวดให้พี่เน็ตเราไหมโกนเองได้ครับเมื่อกี้นั่งดูคลิปอยู่ใน YouTube เลยคลิปไหนครับผมเจมไหนเจมอยู่บ้านครับอยู่บ้านเขาครับเพลงดังไปไหมครับที่เรายังกินน้ำแดงอยู่นะครับทุกคนชอบน้ำแดงเหมือนเด็กไหมปกติเนี่ยจะไม่ค่อยกินพวกน้ำอัดลมหรือน้ำหวานนะครับน้ำแดงเนี่ยไม่ค่อยกินเพราะว่ามันค่อนข้างอ้วนใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอยากกินอะไรหวานก็เมื่อวานก่อนก็กินอะไรอะกินน้ำแดงน้ำเขียวนั่นแหละครับปากแดงมากคือฟิลเตอร์มันแดงครับแล้วก็ผสมในกินน้ำแดงไปอีกเลยยิ่งแดงน้ำแดงใส่มะนาวด้วยไหมไม่ครับในกินน้ำแดงเปล่าๆเลยครับเพลงพอมากผมครับเพลงดังไปไหมครับมาพูดคุยได้ครับคุยสาธิตสุขคลิปครับคิดว่าคาเฟ่บรรยากาศได้มากตอนนี้อยู่บ้านครับผมสวัสดีครับเพลงดังไปใช่ไหมโอเคอยากเป็นไอ้หนูของสรพได้ไหมยินดีเลยครับผมเนี่ยหลอกขึ้นมาไปศัลยกรรมมาหรือเปล่าคะไม่ได้ศัลยกรรมเลยครับอันนี้พี่หมายถึงตั้งแต่ตอนไหลเปลงใช่ไหมคือเนี่ยว่าเนี้ยหน้าโตขึ้นนะครับเพราะว่าหน้ามันเข้าทีมากขึ้นแบบโตขึ้นนะครับตอนเด็กตอนนั้นเด็กมาก15-16Can you speak itCause I can't understand. Yeah, sure. You can speak English with me, and I will answer your question. Good night. How are you? Yeah, I'm fine. How about you? When DMD do New Gen will together again? I'm not sure yet, but I'm not sure yet. Yeah. Subscribe TV. เมื่อวานอะครับกลับมาถึงบ้านแล้วมีคนเปิดทีวีก็ไม่รู้เหมือนกันใครเปิดพี่นนท์ได้เข้าไปห้องไหนปะเมื่อวานเนี่ยกลับมาบ้านมีคนเปิดทีวีด้วยเปิดทิ้งไว้อะแต่เนี่ยไม่ได้เปิดนะจริงเห็นมันเปิดไว้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ใครเปิดเหมือนกันไม่เปิดสรพจะรู้ไหมบอกโลกเขาแฉงช่วงไหนในความคิดเนี่ยว่าน่าจะปีนี้แหละครับถ้าโควิดมันเปิดนะครับเสียงแผลเจ็บคอเปล่าไม่เจ็บครับสบายดีครับฮัลโหลสลามัตโยโยคัมสลามัตสรพโดนผีหลอกเอาตรงชินแล้วนะครับแบบอะไรอย่างเงี้ย You speak Thai very well Yeah because I'm Thai You look very tiredDid you read well? Yeah, I think so, but I always tired. นี่คิดว่าซีรีส์อยากให้การนอนอุ้ยออนพ่อกับแม่พี่จะฉายจะกล้าดูไหม
ผมว่าไม่น่าพี่ชายไม่น่าดูพ่อไงก็ไม่น่าดูนะครับผมหมายว่าเขาไม่รู้จะดูหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นแล้วสัญกามาจากไหนเยอะแยะสัญกามาบอกจริงๆมันใส่สัญกรรมไม่ได้หรอกแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันน่าจะเพราะว่าผอมด้วยแล้วแบบน่าจะผอมอ่องกายอันนี้เนี่ยไม่รู้นะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็ทักมาเหมือนกันว่าแบบไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมแบบมีสัญกามเนี่ยก็ไม่ได้ทำนะครับมันคือกระดูกห้องพี่เคยเปิดเองเหมือนกันใช่ผมก็ว่ามันน่าจะเปิดเองถ่ายดีเอ็มดีเงยตี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ก็สนุกนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เน็ตอยากทำด้วยอันนี้คือแบบเน็ตก็พูดกับพี่ออฟตลอดว่าแบบถ้าเป็นไปได้อยากลองทำดูแบบเรียลิตี้อย่างเงี้ยครับเจมตื่นยังเจอตื่นแล้วสิครับเน็ตไม่กลัวหรอกใช่ไหมไม่กลัวครับไม่กลัวคือผีกับจิ้งจกเน็ตกลัวจิ้งจกมากกว่านะจิ้งจกเปิดลิ้นทีวีหรือเปล่าจิ้งจกอย่าเลยจิ้งจกอย่ามาเจอกันเลยพรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้ไม่มีแพลนไปไหนครับผมก็คงอยู่บ้านฝึกฝนตัวเองเรื่อยๆอะไรทักษะครับ You and James are so cute. Thank you so much for supporting us. And please keep trying to support us. AndWe're gonna make you guys proud of us. เธอเล่นปูไต่กับคุณสุรอ๋อป้าผมไม่เล่นปูไต่เลยคือเนทเป็นคนที่แบบเวลาอยู่ใกล้ใครอย่างเงี้ยก็ชอบแบบสกินชิปอยู่ไงครับทุกคนตกลงใครซ่อนโทรศัพท์มือยืมก็คงเป็นเนทแหละครับไม่เพราะยืมมาแกล้งก่อนทุกคนก็คือเนทอะก็ตามที่เห็นเลยคือยิมมาเป็นคนที่ตื่นเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ตื่นเช้าแล้วมาปลุกทุกคนแล้วมากระโดดเท้าใส่เน็ตอย่างเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเน็ตก็นอนอยู่ตอนแรกนอนอยู่อันนี้ยิมมันเอาที่ชาร์จเหมือนกับชาร์จโทรศัพท์ไว้หน้าเน็ตเลยนี่ก็หลับยิมก็ยังแบบเขาจะแกล้งอยู่เรื่อยๆนี่ก็โอเคโทรศัพท์ใครวะแล้วพอมีคนบอกว่าของยิมก็เอาไปซ่อนเลยขออนุญาตชอบสันการเน็ตมากขอบคุณครับสันการทำให้เน็ตดูอินเตอร์ขึ้นเหมือนในแบบอินเตอร์ขอบคุณนะครับผมคุณสรพรในอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าเขาคงชอบดูหนังสรพรมีฝาแฝดเหรอครับ How is Bayan for make me shudder I think Bayan right now he not stay in Thailand he stay in some country I'm not sure maybe Germany or some country from Europe I'm not sure เน็ตดูตัวอย่าง internal ของมาเรายังดูแล้วครับดูเรียบร้อยแล้วครับคุยพี่เพิ่งมาดูความหนวดใช่ทุกคนเน็ตยังไม่ได้โกนหนวดเลยเพราะวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมมาซีนิวให้หน่อยพี่เน็ตพี่ซีกับนิวอ๋อคือเอาตรงน่ารักนะครับเพราะว่าคือพี่ซีปกติพี่ซีเขาเป็นคนที่เป็นแบบเขาได้โตแล้วใช่ไหมครับแต่แบบเวลาแบบพี่ซีอยู่กับนิวก็จะมีความเป็นเด็กลดลงเยอะมากเหมือนกับอารมณ์แบบแฟนเด็ก ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบไม่รู้มันมีความที่แบบความที่มุ้งมิ้งนุ้งนิ้งแบบความพี่ซีอะครับพี่ซีเขามีความเป็นเด็กอยู่แล้วอะแล้วยิ่งแบบอยู่กับนิวด้วยอะตอนนี้วีไหน FCP AF ปีไหนคือ AF อันนี้ดูตอนช่วงไหนวะ5ถ้าแบบหนักๆเลยน่าจะดู AF 5 AF 6ประมาณเนี้ย AF 5 AF 6 AF 7มันเนี้ยคือแบบชอบมากคือความฝันตอนเด็กเนี่ยเคยอยากเป็น AF ด้วยนะครับทุกคนคือแบบทุกวีคเนี่ยไปดูแล้วเนี้ยเราจะได้บัตรแบบบัตรจากทางน่าทางครูเพราะเหมือนกับแม่เนี่ยเขารู้จักกับแบบคนที่เขาหาบัตรได้ใช่ไหมพอเนี่ยคือเนี่ยก็ได้ไปทุกวีคไงนะครับอันนี้ก็เชียร์คนที่ชอบอย่างเงี้ยเนี่ยก็โหวตเนี่ยก็แบบโหซัพพอร์ตสุดเพราะด้วยความเป็นเด็กไงครับก็แบบตามไปใส่เสื้อ FC อะไรอย่างงี้แต่แม่ก็น่ารักครับแม่กับพ่อก็แบบไปส่ง
ไปส่งเสร็จปุ๊บก็ไปรอรับอะไรเงี้ยหรือแบบเน็ตไปกับเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนไปก็ไปกับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ดีครับเหมือนกับก็สนับสนุนเรานะเหมือนกับไปเขาเรื่องอะไรอะไปด้วยทุกวีคแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะไปคือบ้านนี้แต่ก่อนนี้อยู่ปทุมใช่ไหมครับก็ต้องขับรถไปถึงเมืองทองทุกสัปดาห์อะไรอย่างงี้พี่เบนบอก I love your hair, love your eyes, love your face, thank you so much move to number 14 oh my god thank you so much I appreciate thatอันนี้ผมไล่อ่านแบบมันค่อนข้างดีเลย์อะเดี๋ยวผมจะแบบฮอกอายที่เพิ่งออกฮอกอายผมมาเห็นแล้วแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูสาวพออ่านอนอนจบอย่างยั่งเลยครับผมเนาะกี่พี่ BM พิมพ์มาว่าอะไรอะเราโดนเธอสองคนตกจากคลิปสวนสัตว์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับเจมส์นี่ก็รอให้โควิดหายนะครับเดี๋ยวเราจะได้แบบมีคอนเทนต์เรื่อยๆอื่นมาเน็ตแกล้งยิ้มก่อนแล้วพี่โดนเป็นคนผิดนี่คือหามากคือยิ้มมันวอยไว้ว่าใครเอาโทรศัพท์ไปแล้วคือตอนนั้นอ่ะมีเน็ตนอนอยู่ก็คือพี่ BM มาปลุกบอกคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนกับพี่ BM อ่ะนั่งอยู่ตรงที่ชาร์จแบตพอดีอ่ะทีเนี้ยยิ้มมันก็วอยไว้คิดว่าพี่ BM เอาไปไงเพราะว่าเน็ตนอนอยู่ก็จะเป็นใครก็ต้องเป็นพี่ BM ไงเขาก็บวยใหญ่เลยว่าพี่ BM เอาไปหรอเพราะตอนแรกเขาเรื่องอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ต้องใส่เน็ตด้วยเพราะเน็ตนอนอยู่จริงอะไรก็แบบ acting ว่าเอ้ยอะไรยังไงหายไม่เห็นเลยพี่ไม่เห็นพี่ก็นอนอยู่ยิมก็เห็นนี่ว่าแบบพี่นอนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยยิมเขาก็เชื่อไงด้วยความยิมเหรอทุกคนตอนนี้คือมันดีเลย์มากมันไม่ดีเลย์หรอกแต่เน็ตอ่านดีเลย์ขออนุญาตเลื่อนไปอันล่างสุดนะครับหนูเพิ่งโดนพี่เน็ตตกเมื่อต้นไลฟ์นี่เองโอ้ยขอบคุณมากนะครับก็อยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมถ้าเพิ่งโดนตกเอาตรงแบบเน็ตมีกำลังใจมากขึ้นเลยนะครับทุกคนแบบเวลาเน็ตเห็นทวิตเตอร์พูดถึงเน็ตหรืออย่างเงี้ยนี่ก็เข้าไปดูแล้วก็นี่ก็จะพยายามกดเพื่ออันบางอันที่เน็ตไม่ได้กดเฟซอะเน็ตรับรู้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าอันไหนที่เน็ตกดเฟซก็คือเหมือนกับมันตลกดีเราชอบอย่างเงี้ยครับแต่อันไหนที่ไม่ได้กดก็คือเนก็ชอบนะแต่แค่แบบเนก็แบบดูเรื่อยๆเนี่ยแหละครับเจมเน็ตได้ไหมอ่ะเจมเน็ตไม่ได้ครับผมเพราะน้องเจมเขาหน้าทำถนอมเนาะเราก็ต้องทำถนอมเขาเนาะเน็ตพูดได้กี่ภาษาครับเน็ตพูดได้แค่สองภาษาครับไทยกับอังกฤษครับผมแต่อนาคตนี่ก็อยากแบบเรียนรู้เพิ่มนะแต่เนี่ยอยากแบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เต็มที่ก่อนเพราะตรงนี้เราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นด้วยตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วก่อนไปเรียนอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่พอไปเรียนที่นู่นมันถามว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นแบบเราได้การคอมมูนิเคตแล้วก็การเพราะเหมือนกับเวลาไปเรียนที่นู่นมันต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างนะครับการเขียนการฟังการพูดการอ่านอย่างเงี้ยเราเอาตัวรอดได้ก็เก่งละอยู่กับยิมกับเจนอยู่กับใครใช้พลังเยอะกว่ากันอยู่คือจะบอกไงดีอ่ะคือมันต่างกันครับมันคนละอย่างกันพี่เน็ตพูดภาษาเวียดนาม actually I have like Vietnam friends in UK and then she teach some word for me like ngon is like อร่อย ngon คือเหมือนกับ ngon เป็นภาษาเวียดนามที่แบบ deliciousไว้งอนเพราะคือที่เน็ตจำได้เขาเหมือนกันคือคำว่างอนนะของคนไทยมันแปลว่างอนใช่ไหมครับแต่ว่าของเวียดนามอ่ะมันเป็นแบบงอนแปลว่าอร่อยอย่างเงี้ยขอกำลังใจในการเรียนออนไลน์หน่อยครับก็เอาตรงๆพี่เข้าใจนะว่าการเรียนออนไลน์มันแบบอาจจะน่าเบื่อคือแต่คือเราไม่เคยรู้นะของเราไม่เคยเรียนแต่ว่าพอเรียนอ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องก็คือว่าสู้ๆนะครับผมตั้งใจเรียนแล้วก็ถ้ารู้ว่ามันเรียนเยอะอ่ะเราก็โฟกัสแบบโฟกัสมากสุดอย่างเช่นอ่ะพี่แนะนำเป็นโฟกัสภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษมันสามารถต่อยอดไปได้เยอะเลยครับจากที่พี่แบบมีประสบการณ์ถึง
อายุ24นะอังกฤษเรียนเลยตั้งใจคือตอนเนี้ยอ่านชาแล้ว I love chocolate นะครับพี่ BM คือตอนไปดูดูมันดิคุณหน้าเพี้ยนมากแต่นึกไม่ออกใช่พี่ยังงั้นไวเป้งครับผมนี่ก็เสื้อไวเป้งใครอยากได้ไหมครับคือตอนเนี้ยเสื้อไวเป้งเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดได้นะทุกคนเพราะว่าหายไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวอนาคตอ่ะสักวันถ้ามีไวเป้งซองหรืออะไรอย่างงี้อาจจะแบบเก็บไว้เป็นแบบของขวัญให้ทุกคนแล้วคือในใส่จริงใส่จนแบบคือผ้ามันดีจริงทุกคนตอนนี้คือแบบใครอันดับหนึ่งครับพี่ VM ตอนนี้จากที่โพลของพี่ VM ก็น่าจะเป็นเจมนะครับพี่เน็ก can you say salamat 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 มะมาแล้วพี่เรียนจบไหมครับเรียนจบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมลองเล่าประสบการณ์เรียนต่างประเทศหน่อยค่ะแต่ต่างจากไทยเยอะไหมคือไทยอะครับผมไม่เคยเรียนของมหาลัยนะครับแต่ว่าจากที่ประสบการณ์เน็ตแล้วอะที่อังกฤษอะมันดีในความคิดเนี้ยอะมันดีตรงที่ว่าเราเลือกเวลาเรียนของเรามันไม่ได้แบบเยอะขนาดที่ไทยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่รู้แต่ถ้าที่อังกฤษมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมันอะอย่างเช่นมันมีแค่3วิชาต่อวันเองแบบอะสมมติถ้ามี7สัปดาห์ใช่ไหมนี่ก็มีเรียนแค่3หรือ4วันเอ้ยน่าจะ3หรือ4วันเนี่ยแหละครับใช่แล้วก็พอเรียนเสร็จปุ๊บอะคือที่อังกฤษอะมหาลัยมันจะเล็กมากครับเหมือนสำหรับของเน้นนะเพราะมันเป็นอยู่ในลอนดอนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบตึกแถวไม่เชิงตึกแถวแต่แบบมันก็จะไม่ได้ใหญ่ที่แบบโอ้ยมีสนามฟุตบอลมีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อ่ะเดินกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านแล้วเพราะหนึ่งเราอ่ะมีเพื่อนต่างชาติจริงแต่แบบความที่แบบการคุยกันหรือการที่แบบอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็เลยเนี่ยจะมีเพื่อนต่างชาติน้อยที่มหาลัยนะก็เลยแบบโอเคเราก็เดินกลับบ้านไปกินข้าวคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนไทยเราอ่ะปีนี้จะมีคนไทยอยู่4คนที่เงินปอตีนะครับเราก็จะแบบตารางมันจะไม่ตรงกันแล้วเพราะว่ามี4 เซกแล้วแต่ละคนก็จะโดนแยกกันไปไงเพราะเหมือนกับต่างชาติอ่ะเขาก็จะแบบชาติเดียวกันเขาจะไม่ให้อยู่ด้วยกันแล้วพอทีเนี้ยเวลามันก็ไม่ตรงกันก็เลยเวลาพักเบรกอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีเพื่อนเสร็จน่าเสียดายน่าเสียใจครับคือมันไม่มีเพื่อนถึงมีเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันเพราะหนึ่งไลฟ์สไตล์ของเราอะเนี่ยอยากกินอาหารไทยเพื่อนคือแบบเป็นแบบยุโรปและเอเชียและอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคต่างคนต่างกินใช่แต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะมีเพื่อนนอกมหาลัยแต่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนต่างชาติเนี่ยที่สนิทอะจะแบบเหมือนกับ before university ก็คือเงิน foundation เพราะเวลาถ้าคนไทยนะครับเขาเลยถ้าไปเรียนที่นู่นนะถ้าไม่ได้จบ international schoolเราต้องไปเรียนปรับพื้นฐาน1ปีใช่ปรับพื้นฐาน1ปีเสร็จปุ๊บเนด้าเลือกไปเรียนที่เมืองเคมบริดจ์อ่ะถามว่าดีไหมเนชอบนะเพราะมันสงบแล้วมันไม่ได้วุ่นวายเหมือนลอนดอนครับทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ได้ใช้ชีวิตเดินไปเข้าเมืองเดินไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้กินหลายอาหารหลายสัญชาติมากแล้วก็ได้อยู่ที่เคมบริดจ์ก่อนเข้ามหาลัยเนี่ยสนิทกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยก็คือมีโคเรียอินโดนีเซียมาเลไชน่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบช่วงเวลานั้นคือมันมีความสุขมากเพราะหนึ่งเราได้คอมมูนิเคทกับเขาเรียก foreigner อย่างเงี้ยใช่คิดถึงทุกคนนะครับคุณยิมมายิมขึ้นมาคุยกับพี่ไหมครับไปไหนมาคุยกันก่อนไหมผมลืมอ่านคอมเมนต์เลยเอาตรงๆคุณยิมมาหรือยังไปหรือยังเนี่ยคือตอนนี้ที่มาไลฟ์ป่ะเพราะว่าหนึ่งคือแบบมันไม่มีอะไรเขาเลยมันคือมันเหงาหนึ่งเหงาด้วยแบบอยากคุยกับทุกคนถึงแบบเมื่อวานทำงานมาเหนื่อยแต่ก็แบบก็ยังอยากคุยกับทุกคนยิมมาแล้วจนจะไปแล้วพี่เน็ตคุณยิมครับขึ้นมาไหมผมไม่เห็นนะโทษทีครับ
ไม่ชอบแกล้งยิมหรอคือยิมอ่ะเป็นคนที่น่าแกล้งเลยทุกคนผมกดชวนแล้วแต่เขาไม่มาHi from Mexico. เพลงเศร้าไหมทุกคนคือเนยชอบเพลงเศร้าใครอยากแบบแนะนำเพลงอะไรหรืออะไรอย่างงี้ก็อันดับ12จะมาสู้กับ13ได้คุณยิมคุณยิมตกมานะครับทุกคนคุณยิมเขาตกแล้วคุณเคยกินหรือยังกินอะไรครับผมNet, okay. Net, do you know how to ride super bike? No, actually, I don't know how to ride super bike, but I want to ride super bike as well. But my parents don't want me and my brother to use it because it's quite so dangerous. So I think I can't, like, my parents don't want me to do.เพลงเศร้าคือเพราะมากใช่แล้วครับผมคุณยิมผมกดชวนหลายครั้งคุณเขาไม่มา Talk in English for international fans please yes sure อ้าวตกใจหมดเลยขอบนหน่อยพี่เหงามากเลยอ่ะคุณยิมคุยเป็นเพื่อนผมได้ไหมอย่าครูคุณคุยคนเดียวตลอดเลยไม่เมื่อกี้ผมไม่ก็เขาถามเกี่ยวกับอยู่อังกฤษเป็นยังไงผมก็แบบผมก็พูดไปเรื่อยๆผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรเลยครับสองครั้งแล้วน้อยแล้วอ๋อคุณเป็นใครอ่ะบ๊ายบายแค่นั้นแหละเอาเลยอยากนอนต่อแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยทำกับอ๋อเสร็จหรอเพิ่งพักไม่เพิ่งพักผ่อนเพิ่งพักผ่อนยับแล้วเหลืออีกกี่อันอ่ะฮะเพิ่งเสร็จไป2งานงั้นเหลืออีกกี่อันโอเคกลับไปที่บ้านมั้ยอ่ะจำไม่ได้แต่เหลือเยอะอยู่เพราะมีสอบภาษาอังกฤษด้วยใช่โอเคใช่โชคดีนะกูซักไปทำอะไรเนี่ยบ้างเหงาไม่ทำอะไรก็นั่งเฉยๆนั่งอยู่ข้างนอกเพราะว่าคือเป็นคนไม่ค่อยชอบนั่งข้างในบ้านไงเพราะแบบมันจะแบบเขาเรียกไงมันจะอึมครึมนิดนึงก็เลยแบบมานั่งตากลมข้างล่าง ที่ประจำมีคนถามว่าทำไมพี่ชอบฟังเพลงเศร้าเนี่ยเป็นคนชอบเพลงเศร้าครับผมมันแบบมันได้ฟิลได้บรรยากาศดีครับโอเคไปแล้วเอ้ามาทำไมอ่ะเออก็ให้พี่เน็ตคุยไปเลยอะไรจะไปแล้วไม่อ่ะใช่ทุกคนยิมเขาเป็นอะไรอะไรนะลอยพี่เน็ตอยู่ลอยเรื่องอะไรไม่บอกคนนะครับพี่ถึงแวะมาลอยพี่เน็ตก็แล้วผมคุยกับคุณก็ไม่พูดกับผมเลยงงได้ยินไหมเนี่ยใช่เสียงพี่เนี่ยชอบหายอ่ะนี่ยังหายอยู่เหรอหายบางครั้งโอ้พี่เบียมยังอยู่แล้วไม่ต้องดูแล้วพี่เนี่ยน้องจะไปสวดมนต์ครับคุณยิมคุณก็มันที่ไปเรียลลิตี้คุณก็ไม่เห็นสวดมนต์เลยเฮ้ยเดจาวูทำไมอ่ะเจอวิวจังหวะนี้เลยแล้วก็คำตอบด้วยใช่เหรอเออคิดถึงพี่เน็ตแหละใช่ไหมคิดถึงพี่เน็ตไม่เนี่ยแล้วพี่เน็ตก็ตอบอย่างนี้ด้วยจริงไหมจะบอกว่าเออยิมกำลังจะบอกว่าเอาเวลาไหนสวดก่อนตอนนอนก็ตอนที่พี่ไปอาบน้ำกี่โมงก่อนคืนนั้นอย่าให้ได้พูดนะคืนนั้นเวลาไหนสวดผมอุตส่าห์ไม่ให้คุณนอนให้คุณสวดมนต์ก่อนแหมอุตส่าห์ปลุกมาใส่บ่ายก็ไม่ตื่นเดี๋ยวมัวคุณตื่นกี่โมงเหรอแหมคุณทำเป็นตื่นเช้าตื่นพอๆกันแต่คุณก็ตื่นช้ากว่าผมอะผมตื่นเช้าตอนไหนช้า
อ๋อช้าใช่อยู่แล้วผมก็ต้องเก็บ energy มั้ยอ่ะครับให้เหมือนคุณน่ะตอนพักเบรกคุณหลับอ่ะหลับไปแป๊บเดียว energy หมดสงสารน่าสงสารจังเลยยิงเขาถามพี่เนทดื้อมั้ยครับโอ้โหต้องถามอยู่แล้วทุกคนดื้อสิครับผมดื้อน้อยกว่าคุณแน่นอนผมก็ดื้อน้อยกว่าคุณเหมือนกันครับเห็นว่ากรรมตามสนองที่โดนโทรศัพท์หายอ่ะแหมพี่เนทแกล้งก่อนเลยพูดแล้วก็ตลกมากยังไปปรับปั๊มคนอื่นอีกก็ใครไปรู้คุณเล่นเนียนซะขนาดนั้นคุณพี่เอาความตลกอ่ะแบบโอ้เอาไว้รอบหน้าเจอกันหน่อยไม่ต้องรอบหน้ารอบนี้แหละรอเจอเก่งสุดๆไปเลยบอกแล้วมีใครอยู่พวกคุณบ้างเถอะเอาตรงทุกคนเขารู้เห็นเป็นใจกับผมหมดอ่ะได้ทุกคนเดี๋ยวแค่รอความจริงมันยังไม่เปิดเผยไงทุกคนก็เดี๋ยวรอแค่ความจริงเปิดเผยแค่นั้นแหละทุกคนอยากเห็นมูยิมร้องไห้กลางเรตี้มั้ยครับ คุณทำได้มั้ยฮะคุณทำไม่ได้ผมทำได้แต่ผมไม่อยากทำผมสงสารน้องผมเป็นคนไม่ได้แกล้งคนนะตรงพี่เนี่ยเป็นคนเลือกแกล้งคนครับไม่แกล้งคนไหนแกล้งได้มันก็แกล้งไงเราอยู่ทีมมูยิมคนทีมยิมเต็มเลยทีมนั้นเตรียมตัวแพ้ได้นะครับได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ทีมเพชรก็มาพี่บีเอ็มพี่เนทอยู่ล่างสุดไม่ใช่เหรอพี่บีเอ็มโอ้ยพี่เนทโดนฝังไปแล้วครับมันเกินกับอันดับที่14แล้วครับตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอไปฝังด้วยคนได้ไหมมาอยู่ด้วยกันไหมพออยู่ฝังเสร็จปุ๊บทำอะไรก็ได้ หน้าขุดปั้นหน้าขุด แรงมากใครหน้าขุดใครหน้าขุดคือคนที่อยู่ต้นคอนก็คือคนที่แบบไม่มีบทสนทนาแบบต้องเงียบเงียบอ๋อ ใช่พูดปุ๊บโดนปั๊บคนยิ่งพูดมากยิ่งอยู่ข้างล่างใช่ทีมคนเมืองครับเพชรชอบคนแก่ครับไปแล้วดิไปแล้วพี่เน็ตไปแล้วเหรอบ๊ายบายยับได้ครับตั้งใจทำงานเด้อไปชวน B1 มาสิไปชวน B1 เหรอ B1 เขาไม่ว่างเปล่ามาเขาว่าให้คุณตลอดตลก B1อ่ะพูดมากได้แต่ไม่ใช่พี่ BM บอกว่าพูดมากได้แต่ไม่ใช่หน้าคุณนะพูดคำเดียวพูดโดนเลยจบเลยครับมาอยู่ข้างล่างเนี่ยสบายสุดแล้วอากาศดีครับได้เดี๋ยวเราต้องลุมพี่ BM แล้วล่ะจริงลุมพี่ BMตายแล้วพี่บีเอ็มเต็มตัวเลยยังไม่ได้ซุปเตอร์ฮะขอเก็บรวบรวมทีเดียวไปแล้วให้พี่เนทตั้งต่ำทุกอยู่ข้างนอกก่อนหน้าอาบน้ำยังทำไมยังไม่ปล่อยดูยังอยู่บนที่นั่นทำงานตอนตั้งแต่เรียนตอนเที่ยงไงเพราะวันนี้เรียนตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็ต้องมาทำงานตอนที่ลงไอ้ Twitter ดีแล้วแหละรีบทำจะได้จบรีบทำจะได้จบป้าบอกเอวเขียวแน่คนข้างล่างมันชอบเล่นแรงคนข้างล่างนี่คือเน็ตดึกยิ้มวะออกคนข้างล่างพวกเราแหละโอเคได้เจอกันรู้เรื่องเลยพี่เบมได้โอเคพี่เนทยิ้มไปละบ๊ายบายได้ครับยิ้มเดี๋ยวไปบ๊ายบายได้ขอบคุณทุกคนนะครับได้ครับเดี๋ยวร้องไห้นั่งอยู่คนเดียวจบไลฟ์แล้วอย่านั่งร้องไห้คนเดียวแล้วแหละผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเอ้ยยิ้มแต่โคตรเกลียดเลยโคตรเกลียดเกือบเป็นหน้าดูทวีแล้วคือแบบ
โอ้โหมันใช่เลยอ่ะก็คือมันไม่คือเป็นคนตาเศร้าจริงๆเห็นป่ะเป็นคนตาเศร้าอยู่แล้วเนี่ยอย่าร้องไห้บอกว่าอย่าร้องไห้โธ่นั่งอยู่ข้างนอกก็บอกว่าอย่าร้องไห้เนี่ยยิ้มกบเกลื่อนยิ้มกบเกลื่อนความเศร้าอยู่ภายในแหมคุณยิ้มดูทุกคนดูตาพี่ดูทุกคนไม่เป็นคนเป็นคนตาเศร้าอยู่แล้วครับทุกคนดูจะร้องไห้แล้วทุกคนพี่เนี่ยล่ะบอกยังต้องยิ้มต้องร้องไห้ก่อนเดี๋ยวจบได้ก็พอหน่อยนะอย่าร้องไห้เยอะไม่เดี๋ยวจบไลฟ์ก็คือดูหนังก่อนเลยเพราะว่าอาบน้ำแล้วแหมเร็วที่สุดเน็ตโอเคครับเน็ตโอเคครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวต้องบอก B1ให้มาโทรปลอบตอนกลางคืนแล้วเนี่ยรู้ได้ไงรู้นี่เหมือนจะร้องไห้จริงร้องไห้แล้วเป็นแกไม่ได้มากเหมือนเคี้ยวอะไรพี่เคี้ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวอยู่นานเดี๋ยวพี่จะร้องไห้ดูแค่นี้ก็จะร้องไห้แล้วยิ้มก็อย่าร้องนะคะถ้าแบบออกจากไลฟ์แล้วฮึบเร็วฮึบเนี่ยน้ำตาจะหยดแล้ว2-3หยดตาแดงแค่นี้เป็นคนตาแดงปกติโอเคบรายปลาแล้วไปบังไปทุกคนด้วยครับไว้ข้าแรกจะมาไลฟ์กับทุกคนฮะแต่ว่าขอไปเคลียร์ทุกอย่างก่อนอะไรพี่เนี่ยบายบายโอเคบายบายเย็บบายบายพี่เนี่ยฝันดีบายบายครับฝันดีครับครับบายต่อไปเรลิตี้สนามมวยต่อไปเรลิตี้สนามมวยครับผมไม่คือเนทเป็นคนตาแดงอยู่แล้วทุกคนแต่ตอนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเดี๋ยวขอเป็นน้ำก่อนนะครับน้ำหมดแก้วแล้วคือแปลกเหมือนกันนะตอนที่เวลาทุกครั้งที่ไลฟ์สดจะกินแต่คนที่กินน้ำเยอะมากไม่รู้เพราะอะไรขอเพลงเศร้าหนึ่งเพลงครับเพลงอะไรดีครับมาพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวจะได้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเน็ตอีกไหมครับแบบจะได้พูดเมื่อกี้พูดก็คือลืมอ่านคอมเมนต์น้องยิ้มไปเลยครับเน็ตกับพี่คู่แรกนะที่เน็ตไม่เคยสิเน็ตเป็นคนไม่แกล้งนะครับพี่ถ้าเขาไม่แกล้งก็คนเน็ตพูดเยอะไงคอเลยแห้งใช่ครับผมทำไมตาหวานนะคะตาผมหวานนะครับขอเพลงห้องสุดท้ายอะครับห้องสุดท้ายของใครให้ทุกคนได้ยินเพลงเน็ตพร้อมไหมครับพ่อหนุ่มสวัสดีครับน้ำตาลอยากไปอังกฤษจังเลยอ่ะห้องสุดท้ายอ่ะครับ I need you here แต่ห้องสุดท้ายก่อนนะครับไปดีกว่าคิดถึงพี่บิวพี่บิวไลฟ์อยู่หรอชอบคิวพี่เน็ตแบบเท่มากๆขอบคุณครับ Is that IU song? Yes I love IU Actually I have idol like IU and Lucas right now Lucas entity ทำไมเดี๋ยวนี้ไว้หนวดไม่ได้ไว้ครับผมก็คือวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมก็เลยไม่ได้โกนหนวดครับผมอยากดู Pilot Series แล้วใช่ครับผมก็น่าจะสักพักอะครับผมสวัสดีครับพี่มาร์คไม่กระตุกไม่ค้างไม่ใช่ไลฟ์ของเน็ตสินะผมจริงๆอันนี้คือยังไลฟ์ยังกระตุกอยู่ป่ะครับพี่แสดงไวเป้งอยากดูมากไหมคะเอ้ยอยากไหมคะอยากรู้มากพี่แสดงไวเป้งครับผมนี่เสื้อไวเป้งแหล่งใต้ฟังหน่อยพี่ไม่ใช่คนใต้พี่พูดภาษาใต้ไม่ได้
แต่พี่ชายพี่ยังไม่ได้คนใต้นะแต่ว่ามีเพื่อนคนใต้เยอะก็จะแบบพูดแบบนี่นี่ไปไหนนี่นี่ลงท้ายใช่ไหมครับว่าแต่เน็ตลุกมีหนวดบอกว่าก็ดีมากเลยนะขอบคุณครับผมอันนี้เพลงเน็ตเปิดทุกคนได้ยินไหมครับบางทีภาพกระตุกค่ะขออภัยด้วยนะครับผมบ้านเน็ตคือก็ใช้ Wi-Fi อยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าทำไมไม่รู้เหมือนกันเน็ตหน้าเหมือนนักแสดงญี่ปุ่นแม็กเคนยูอันนี้เอาตรงมีคนเคยบอกเหมือนกันนะครับแบบแม็กเคนยูอ่ะเขาชื่อแม็กเคนยูใช่ไหมครับเน็ตเคยเสิร์ชหาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองเสิร์ชคุณว่าจะเหมือนไหมแม็กเคนยูนี่คนนี้ขอคนนี้อ่ะครับดูไลฟ์พี่เน็ตเหมือนดูแผ่นซีดีไลฟ์อันนี้จริงๆมันช้ามันกระตุกขาเหรอครับสรพจำกัดได้ไหมที่ไลฟ์มานานจำได้ครับที่ไลฟ์กับพวกพี่ๆไวเป้งใช่ไหมครับพี่เน็ตชื่อเน็ตหรือเปล่าหน้าคุ้นๆพี่เน็ตชื่อเน็ตครับผมเพลงนี้หลอนอยู่ทำไมอ่ะนี่คือเอาไม่ได้ยินเสียงเพลงเลย I miss you hereพี่เข้ามาดูมันดีได้ไงคะคือพี่เข้ามาจากการที่พี่เอาโทรมาติดต่อครับผมว่าแบบอยากได้นักแสดงเนทเป็นคิงเราก็ตกลงไปเพราะว่าหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้มาเจอดูมันดีได้มาอยู่ดูมันดีนั่นแหละครับมันคอมเมนต์ตรงไหนครับเนจีเม้นอย่างเงี้ยแหละครับผมดีใจนะครับผมได้มาเม้นแล้วก็เม้นเรื่อยนะครับเนี่ยจะได้มาอ่านแล้วพูดคุยกันนะครับขอชื่อ IG พี่เน็ตหน่อยค่ะเนี่ยครับ IG นี้เลยครับผมเน็ตอันเดอร์สกอร์ศิลปภพครับอันนี้คือขายขันหรือเปล่าเนี่ยใช้ฟิลเตอร์เน็ตกระตุกหรือเปล่ามันมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับสีเหลืองบานาน่าครับพรุ่งนี้พี่จะไปไหนครับอยู่บ้านครับผมพรุ่งนี้ไม่ได้มีแพลนไปไหนครับเจอคนสุขเป็นพรหมลิขิตกับคุณเจมส์ใช่ไหมครับผมก็น่าใช่ครับแล้วขอพูดหน่อยไอ้ที่จับฉลากนอนนะครับผมอันนี้คือทุกคนอ่ะคนพี่ที่ดูอาจจะไม่รู้ว่าแบบอาจจะคิดว่าเป็นล็อกหรือเปล่าแต่คือพวกนี้จับกันจริงๆนะครับจับกันจริงๆครับแบบไม่ได้คิดเลยว่าทุกคนจะอยู่ห้องไหนอะไรยังไงครับแบบพอจับได้มาก็คือแบบมันดูเหมือนล็อกผลแต่มันไม่ได้ล็อกผลนะครับพี่เนยได้ไปเรียนต่างประเทศหรือเปล่าคะไปครับไปครับพี่เนยตัวไหมพี่เนยดูแลเจมดีมากหนูดีแจมตลอดขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับอยากไปกินอังโลที่ร้านแล้วไปเลยครับผมอังโลคือเนยอยากทุกคนลองนะจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเทียบกับร้านอื่นๆที่แบบเสิร์ฟแบบร้านเนยอะร้านเนยถือว่าถูกนะครับผมแล้วก็อาหารวัตถุดิบอย่างเงี้ยเชฟทางร้านเนี่ยเขาก็จะเลือกดีเพราะหนึ่งคือเชฟเนทอะเชฟเนทที่เป็นเพื่อนเนทอะเขาเหมือนกับเคยทำร้านอาหารมิชลินมาก่อนอย่างเงี้ยหรือแบบอาหารไฟได้เงี้ยเขาก็จะรู้วิธีการจัดจานหรือการที่แบบเลือกวัตถุดิบใช่ก็อยากให้แบบให้มาชิมกันดูนะครับผมหน้าเพจเปลี่ยนไปมากไม่ไปเหมือนเดิมเลยค่ะคือหน้าเปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยนไปทางที่ดีใช่ไหมครับความรักเป็นเรื่องของอนาคตเนาะพี่เนทใช่แล้วครับผมร้านพี่เนทเลยไหมคะใช่ครับอ้างโลกคือร้านเนทเลยครับผมอายุใน24ปีนี้ครับผมตอนพี่เนทเรียนต่างประเทศอยู่รัฐอะไรครับพี่เนทอยู่เมืองลอนดอนครับอยู่ประเทศอังกฤษครับผมไม่ได้อยู่อเมริกานะครับผมตอนเต้นในไลฟ์ลายเต้นดีขึ้นมากขอบคุณนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ทุกคนอาจจะได้เห็นกับน้องๆทุกคนเต้นนะครับผม
ใช่ครับพี่คะพี่ไม่ค่อยตอบหนูเลยหนูพี่มาอีกสิคะเดี๋ยวพี่จะตอบนะครับเห็นรีวิวมาเยอะอยากไปมากค่ะอังโลใช่ไหมครับอังโลไปเลยครับแล้วถ้าอร่อยอ่ะช่วยฝากบอกต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเงินในการมาร์เก็ตติ้งของร้านนี้ก็ไม่ค่อยได้จะมีเยอะครับก็เลยรู้สึกว่าด้วยโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าลงทุนกับตรงนั้นมันอาจจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่ก็เลยรอให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับจะแบบโฟกัสเรื่องการมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแต่ตอนนี้ไปนั่งที่ร้านได้นะครับผมก็ไปลองใครมีโอกาสก็ไปลองชิมได้ครับโดนเน็ตตกจาก65ตอนนี้ดีใจมากที่เห็นเน็ตมีผลงานเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่กลับมาติดตามเน็ตหรือแบบซัพพอร์ตเน็ตทุกเรื่องในตอนนี้นะครับผมก็คือใน IG ใครที่แฟนคลับเน็ตจากใน IG แล้วยังไม่มี Twitter เนี่ยก็ฝากไปกดตามติดตามได้นะครับผมก็รู้สึกว่าช่วยเวลาเน็ตโพสต์หรือช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจเน็ตหรือว่าพูดคุยกันได้ใน Twitter แล้วก็กดรีทวีตหรือกดเฟซให้เน็ตด้วยนะครับให้เหมือนเขาเรียกเป็น1กำลังใจให้กับเน็ตนะครับผมขอพิกัดร้านด่วนอยู่แถวๆถนนเดโชครับผมแถววัดแขกนะครับลองพิมพ์ได้เลยครับอังโลชอบพยายามตัวเองขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันประทับใจขอบคุณนะครับคือเอาตรงนี้ได้อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ร้องเต้นไม่เก่งใช่ไหมแต่เนี่ยก็พยายามให้มันดีอ่ะเพราะเนี่ยรู้สึกว่าแบบเนี่ยก็อยากทำให้พี่ทุกคนแบบที่ติดตามเนี่ยอยู่ซัพพอร์ตเนี่ยแบบภูมิใจด้วยว่าแบบเฮ้ยเราเป็นแฟนคลับน้องเนทเราหรือว่าเป็นเมนเนทหรือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือเหมือนกับสนับสนุนเนทนี่ก็เลยอยากให้แบบทุกคนแบบภูมิใจว่าเอ้ยเนี่ยนะเนทก็ทำได้หรือว่าทุกคนเห็นว่าแบบเนทพยายามอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่อยากให้คนผิดไม่อยากให้พี่ๆทุกคนผิดหวังนะครับใช่นี่ก็แบบทุกนี่ก็รู้สึกว่าอยากทำเต็มที่ในหลายอย่างถึงว่ามันอาจจะแบบช้าไปบ้างบางอย่างแต่นี่ก็พยายามตลอดครับผมสักวันแหละครับผมเนี่ยต้องทำให้พี่ทุกคนเห็นให้ได้ว่าจะทำได้เนาะพี่เนี่ยได้เรียนที่ออกสกูไหมครับไม่ครับน้องชายผมน้องชายเนี่ยเรียนครับผมน้องรู้ได้ไงว่าที่นั่นนะครับเน้นอยากดูผลงานซื้อยาวๆอะค่ะแล้วว่าปีนี้ก็อดใช่ครับแต่ปีหน้าน่าจะมีแต่มันยังพูดไม่ได้ครับผมก็แต่ก็อย่าถามเยอะนะครับเดี๋ยวโปอีกก็รับรองว่ามีแน่นอนครับผมซีรีส์อังโลมีวุ้นเป็ดครับถ้าอังโลมีวุ้นเป็ดก็คือวันนั้นคือเนทไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอังโลแล้วครับตอนนั้นทำบุญมา10วัดแต่สงสัยพระเจ้าไม่ชอบหน้าแน่ๆหมายถึงใครครับเนี่ยแสนดีแบบโครงการเจมชนะเลยบางคนเขาอาจจะไม่ชอบคนดีก็ได้นะครับพี่ในมีพี่น้อง3คนครับในเป็นคนกลางครับมีพี่ชายคนนึงแล้วก็มีน้องชายคนนึงครับผมใช่อย่างนั้นหรือไม่คะใช่แน่นอนครับอย่างนี้นนคนครับเอาเปลี่ยน question ดีกว่านะครับพี่เนท today is my birthday can you wish me a happy birthday happy birthday นะครับก็ขอwish you happy every year every day and enjoy everything you do นะครับผม don't be serious พี่เนทไม่เห็นคอมเมนต์หนูหรอเห็นแล้วครับนี่ครับผมวันนี้เจมไม่มาหรอเจมไม่น่ามาครับผมเดี๋ยวเนทก็ไปแล้วครับรอซีรีส์ของเนทเจมขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะ Where is your roommate? No, I don't have roommate right now
วันเกิดหนูผ่านมาแล้วแต่โอยพรย้อนหลังได้ไหมครับได้เลยครับแฮปสุขสันต์วันเกิดนะครับผมก็ทำอะไรก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่างนะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันถึงแม้มันจะเป็นความสุขเล็กน้อยแต่มันก็ถือว่าเป็นความสุขเนาะนั่นแหละครับมันก็ดูแลสุขภาพเลยครับช่วงนี้สำคัญเลยอยากรู้เรื่องหลอนๆในกองถ่ายพี่จังเลยหนูถาม5รอบแล้วนะโอเคเรื่องหลอนๆนะครับผมมีเรื่องนึงก็คือตอนนี้เนทอ่ะไปถ่ายโหดภาพจากมหาภิภาค3ที่ภูเก็ตครับผมแล้วก็คือมันไปสถานการณ์เค้าเรียกเหตุการณ์มันเป็นโลเคชั่นที่เกิดขึ้นจริงอ่ะครับที่มันเป็นโรงแรมร้างอย่างเงี้ยแล้วอ่ะโรงแรมอย่างเพิ่งเล่าดีกว่าเล่าเหตุการณ์ที่หน้าชายหาดตอนนั้นเหมือนกับพวกนี้ต้องไปถ่ายริมหาดอย่างเงี้ยครับแล้วที่เหมือนกับลมแรงมากแล้วปรากฏว่ามีพี่คนนึงอ่ะเค้าถ่ายติดเหมือนกับถ่ายรูปเฉยๆอ่ะแล้วพอมานั่งดูอ่ะเป็นรูปคนเยอะแบบหน้าคนเยอะมากครับตรงหาดแล้วทีนี้เหมือนกับพี่พดกลัวพี่พดกลัวก็เลยยกกองเลยครับเพราะเหมือนกับลมแรงด้วยฝนตกด้วยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายครับแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงก็คือมันเป็นโรงแรมร้างครับตอนนั้นก็ถ่ายสถานที่จริงเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือมันเข้าใจว่าเวลาทางเดินอ่ะของโรงแรมมันจะแบบเราอยู่ตรงนี้แล้วสุดทางมันก็จะแบบเห็นสุดทางอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับมีพี่ทีมงานคนนึงเขาเห็นคนอยู่ฝั่งนึงแต่เฮ้ยคนพูดแล้วคนลุกเลยครับแล้วทีเหมือนกับมันก็คือเหมือนกับเขาเห็นคนอยู่อีกฝั่งตรงข้ามแบบนี้ไม่ใช่ทีมงานแน่นอนแล้วเหมือนกับมีคนกำลังเดินเข้ามาก็หายไปแล้วเขาก็ร้องไห้เลยครับอย่าลืมดู Piece of Time นะใช่ครับในก็ดูไป1 2 3แล้ว EP แล้วใช่ก็ฝากด้วยครับของพี่ทอมมี่กับจิมมี่นะครับผมซีรีส์ Piece of Time นะครับผมในช่อง VTV นะครับผมตอนนี้แต่ยังไม่ดูจบเลยตอนนี้ขอลดเสียงกลัวฝากบอกพี่เน็ตหน่อยว่าคิดถึงขอบคุณนะคะคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงทุกคนอยากให้แบบเขาเรื่องอะไรอ่ะโควิดหายโควิดดีขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็อย่าลืมมาให้กำลังใจเน็ตแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับผมCan you tell a funny story? Funny story. I don't know what story I should tell you because it's have many funny story.โรงแรมที่มีสไลเดอร์แล้วเด็กตกลงมาไหมถ้าใช่คือน่ากลัวโรงแรมนั้นที่ภูเก็ตหรือเปล่าครับพี่นี่ question น่าสนใจพี่เนทมาเจอพี่โพสได้อย่างไรครับโหอันนี้ขอย้อนความไปเมื่อที่เนี่ยสมัยม.2 ม.3 นะครับน่าจะช่วงม.2 คือเนทไปเดินยูเนี่ยนมอเพื่อนแล้วตอนนั้นน่ะก็คือจะกลับแล้วแต่ว่าเนทกับเพื่อนเห็นโปสเตอร์ Step Up 4 Step Up 4ก็คือStep Up ภาค4นะครับทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากดูเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปจองตัวหนังที่ยูนิมอลครับแล้วทีนี้เราก็เข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเห็นพี่พศอานนท์ยืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็ตื่นเต้นเราก็แบบเอ้ยพี่พศครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับแล้วทีนี้เหมือนกับเขาก็แบบให้ถ่ายแล้วก็เหมือนกับแลกไอจีกันติดตามปรากฏว่าแลกไอจีติดตามเสร็จปุ๊บพี่พศอ่ะโพสไอจีสตอรี่ว่าเราสมัครนักแสดงหน้าใหม่ใช่ไหมเราก็โอเคคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงลองส่งรูปไปดีมันไม่เสียหายอ่ะก็แค่ส่งรูปไปเฉยเขาไม่เอาเราก็จบแต่ปรากฏว่าพอส่งรูปไปเสร็จปุ๊บก็เขาก็สนใจเราแล้วก็เพื่อนเราให้ไปแคสพอไปแคสเสร็จปุ๊บเราเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยครับเราก็รู้สึกว่าได้ก็ไม่ได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าพอเราได้ไปแคสอะคือจริงจริงมันต้องแคส1ต่อ1ใช่ไหมแต่ทีนี้เหมือนกับทีมงานเขาอยากกลับเขาจะกลับบ้านแล้วเพราะเวลาเรานั้นมันแบบเย็นแล้วอะแล้วก็เลยไปแคสกับเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วเหมือนกับเล่นกันกับเพื่อนอะเล่นกลัวผีอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เขาประกาศผลว่าเราได้คนเดียวแล้วก็โอเคเราต้องไปให้ผู้ใหญ่ดูตัวที่พานครฟิล์มปรากฏว่าพอเราไปถึงปุ๊บอะเงาเซตผมนี้เลยทุกคนแบบนี่แบบด้วยความที่เด็กอ่ะเราก็มั่นใจในผมตรงที่แบบอย่างเงี้ยแบบเซตตั้งขึ้นเลยโอ้มั่นใจว่าทรงนี้หล่อแน่นอนเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เหมือนกับเขาเรื่องอะไรอ่ะเขาเห็นเราอ่ะเขาก็เลยรู้สึกแบบเอาผมออกไปเอาผมลงนี่ไม่เวิร์ก
เราก็ด้วยความเราก็ขาดความมั่นใจแล้วโอเคสงสัยไม่น่าได้แล้วพอเขาให้เอาผมลงเสร็จปุ๊บเราเดินเข้าไปในห้องที่แคสติ้งใช่เขาก็เหมือนกับเอามาวิเคราะห์นู่นนั่นเสร็จปุ๊บโอเคเขาให้เราออกไปเสร็จปุ๊บให้เข้ามามันเหมือนกับให้เรียกเหมือนกับเรียกเข้าเรียกออกมาทำให้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาถึงเรียกเราเขาเข้าออกวะคือก็รู้สึกว่าแปลกๆแหละเหมือนกับเขาอยากให้มาดูตัวว่าแบบแก๊งเนี้ยมันจะเข้ากันไหมอย่างเงี้ยก็เลยในวันนั้นก็เลยได้แต่ตอนนั้นเน็ตด้วยความที่เน็ตเด็กด้วยอ่ะมันยิ่งแบบเขาเรื่องอะไรอ่ะเด็กอ่ะมันไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นแบบผิวเอ้ยหรือแบบหน้าตาเอ้ยมันแบบด้วยความเหมือนเด็กแบบเด็กเลยเด็กบ้านๆเลยอ่ะเพราะตอนนั้นเน็ตก็แบบเขาเรื่องอะไรก็คือเด็กแบบอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเอาตรงอันนี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันแต่เน็ตไม่ขอเอ่ยนะเป็นใครเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ในวงการหรอกแต่เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันนี่แหละที่แบบแบบก็คือนั่นแหละไม่เชิงแบบวงการแต่แบบเป็นผู้ใหญ่ในนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยใน6/5ตอนนั้นนะคือแบบทำไมพี่ออสถึงเอาเน็ตมาเพราะว่าคือดูแบบไม่ได้มีราศีไม่ได้แบบคือหน้าตาตอนนี้คือเราไม่รู้ยังไงนะแต่เหมือนกับคนอื่นเขามองว่าแบบทำไมคนเอาคนนี้มาเพราะเหมือนกับมันดูไม่เข้าคนอื่นเลยดูแบบดูบ้านๆอย่างเงี้ยคราวนี้เขาพูดนะเราได้ยินอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไงเพราะด้วยความเราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะเราก็มันก็คือความจริงอ่ะทุกคนแต่ปรากฏว่าแบบพอไปมาเขาก็มาพูดว่าแบบเนี่ยพี่พลเนี่ยตาถึงนะเพราะเหมือนกับแบบจับเน็ตในวันนั้นตอนที่แคสติ้งกับตอนที่แบบ6/5หรือไอ้เป้งอ่ะคือมันดีขึ้นเหมือนกับพี่พลเห็นอะไรในตัวเน็ตใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบครับแต่พี่ผู้ใหญ่ที่เขาพูดเขาก็พูดให้เราฟังตอนหลังๆแล้วนะตอนที่เราแบบโอเคขึ้นแล้วเขาก็บอกกับเราแล้วก็โอ๊ยไม่เป็นไรครับพี่ก็เนี่ยก็เข้าใจเพราะนี่ก็นี่คือเราก็รู้อะเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ตลกดีอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นมันก็จริงๆอะครับทุกคนก็แบบด้วยความเป็นเด็กม.2อ่ะแล้วแบบตัวดำแบบค้ำๆหรือแบบหน้าบ้านๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบตลกดีถึงตอนนั้นว่าตอนนั้นเราว่าหล่อเด้อตามฟอร์ไอจีจากเรื่องนั้นขอบคุณนะครับผมถ้าแอดจะเด็กด้วยแหละไม่อันนี้เน็ตไม่ได้ร้องเน็ตมาเล่าให้ฟังมันแบบเหมือนกับมันเป็นประสบการณ์จริงๆเขาแบบก็เหมือนกับต้องขอบคุณที่โพสด้วยไงว่าแบบเหมือนกับเขาเห็นในตัวเราหรอทำไมเขาถึงแบบเลือกเราจากที่แบบสมมติทุกคนแบบอาจจะไม่ได้เห็นในมุมมองวิพอดอย่างเงี้ยครับI enjoy watching the DMD variety show. Which one was the most fun? Actually, every video of Dumandi is like I recommend, นะครับ it's fun. It's fun every video. ครับ เมื่อวานวันเกิดหนูพี่เน็ตอวยพรหน่อยได้ไหมคะ ได้เลยครับก็มีความสุขนะครับผมแล้วก็ตั้งตอนนี้น้องเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนนะครับแต่พี่แนะนำนะครับถ้าเราไม่ชอบเรียนอ่ะแต่พี่อยากให้น้องเรียนภาษาอังกฤษพี่จะพูดทุกครั้งเลยว่าภาษาอังกฤษคือสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแล้วเราค่อยไปต่อยอดภาษาอื่นทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นเยอะนะหลายๆอย่างในอนาคตคือ list for the star แน่นอนขอบคุณนะครับผมนี่ก็จะพยายามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยทำไมเนี่ยตาแดงเลยนี่ทำเลสิกครับแล้วก็เนี่ยก็ไม่ค่อยหยอดตาก็เลยตาแดงครับผมพี่ว่าตอนนั้นนี่ก็น่ารักนะมันเป็นสไตล์หนึ่งของพี่พลคงมองหนักสายใช่ครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่อังกฤษกี่ปีอยู่4ปีครับผม Can you take my name please I'm Lisa Hi Lisa I'm jealous of Thai fans Why Sorry some word I don't know how I can speak English like if you don't ask me so you ask me some question and I gonna shoot and then I gonna speak English of course ตอนนั้นดูทุกภาคแล้วก็ดูไวเป้งด้วยขอบคุณมากนะครับที่ดูไวเป้งก็65ด้วย
นั่งทำการบ้านไปด้วยดูพี่เนียนไปด้วยเพลินที่สุดขอบคุณนะครับผมเวลาพูดแปลกเหมือนลิ้นอัดตอนนี้เหรออืมในเป็นคนพูดไม่ค่อยเปิดปากทุกคนโดมเฮียตกจากไวเดสตินี่ขอบคุณนะครับผมที่ดูไวเดสตินี่แล้วก็เจอเน็ตใน Saturday นะครับผม Why you look so handsome I don't know but thank you so much for your word นะครับI need to learn Thai. Sawadee krap is first word you have to know. เมนูโปรดตอนอยู่อังกฤษเนี่ยชอบกินโอ้โหในช่องหลายอย่างเลยแต่ว่าถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของอังกฤษฟิชแอนด์ชิปเลยครับเพราะมันเป็นอาหารที่ง่ายมากฟิชก็เหมือนกับปลาทอดกับเฟรนช์ฟรายมันเป็นอะไรที่แบบเซ็ตสุดแล้วก็อร่อยสุดแล้วครับฟิชแอนด์ชิปก็มีล่าสุดตอนนู้นไม่ล่าสุดตอนนู้นที่อยู่อังกฤษเพื่อนเนี่ยน่ะคือเพื่อนเนี่ยน่ะเขาชอบชวนไปกินบันก็หมายถึงแบบbefore lunch แบบอาหารมันเชิงอาหารเช้าหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นกับเป็นเนี่ยชอบบอกเพื่อนว่าเอ้ยอาหารผู้หญิงเหมือนกับเค้าเรียกผู้หญิงอ่ะชอบกินใช่มั้ยเหมือนกับเค้าชอบกินอาหารเหมือนกับอ่ะใครมันไม่เชิงเบฟาแต่เหมือนกับเป็นอาหารสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแล้วผู้หญิงอ่ะเขาชอบไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างงี้นี่ก็เลยตอนนี้ก็มีเพื่อนผู้หญิงฉันนี่ก็บอกว่าเออวันไหนอ่ะไปอ่ะชวนด้วยเพราะอยากลองกินบันดูอะไรนี่เหมือนกับพอเพื่อนชวนไปเสร็จปุ๊บก็หลากหลายเมนูมาแต่ทีนี้นี่ก็บอกว่าโอ้ยอร่อยมากเลยเฟรนช์ฟรายอร่อยที่สุดในวายเดย์ท็อปคนไม่ดีอ่ะเสียใจใช่แล้วท็อปคนไม่ดีต้องตีครับพี่เนี่ยเป็นคนพูดเร็วหรือเปล่าเลยเหมือนลิ้นอัดหนูก็เป็นใช่ครับพี่เป็นคนพูดเร็วงั้นเดี๋ยวจะพยายามลองพูดไม่เร็วดูนะครับผมพี่เนี่ยพูดไทยเก่งจังพี่เนี่ยเป็นคนไทยครับผมใช่บันเท่ากับเบรคฟาสต์บวกลันครับร้านที่คนอิสลามกินได้ไหมคะอยากไปคือจริงๆอ่ะกินได้ไหมคือกินได้นะครับผมแต่มันไม่มีฮาลาลนะสิครับแต่ว่ามันมีเมนูที่ไม่มีหมูเหมือนกันครับผมพี่เนตพูดไทยหน่อยค่ะนี่คือพูดไทยอยู่ครับตอนแรกคิดว่าพี่เนตพูดน้อยพอดูในเรลิตี้เท่านั้นแหละพี่เนตทอล์กเอทีฟอยู่นะใช่คือเนตถ้าเนตไม่รู้จักใครจะพูดน้อยมากทุกคนแต่ถ้าเนตรู้จักมันก็จะแบบพูดเยอะกินข้าวหรือยังคะกินแล้วครับ Who is that? Are you with your friend or is he is my butler? เมื่อกี้พี่นนท์เหรอครับใช่แล้วพี่นนท์น้องคิดแฟนเดย์นะครับได้เลยครับคือตอนนี้ทุกคนก็พี่เนทเมาพี่ซีหน่อยพี่ซีผมไม่อยากเมาเยอะเดี๋ยวกลัวพี่เขาทุบแต่นี่ก็คุยกับพี่ซีนะวันนี้เรื่องทุกคนว่าพูดได้ไหมก็คือเนทดูสตาร์ทอัพกับนัทใช่ไหมแล้วทีนี้เนทดูสตาร์ทอัพเสร็จใครดูเคยดูสตาร์ทอัพมั้งสตาร์ทอัพแบบหัวหน้าฮันใช่หัวหน้าฮันแล้วทีนี้เหมือนกับพอดูเสร็จปุ๊บโอ้โหคือพี่ซีเลยครับทุกคนคือหน้าตาพี่หัวหน้าฮันกับพี่ซีอาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแต่ว่ามีความคล้ายนิดนึงแล้วก็บุคลิกภาพของเขาอ่ะเหมือนพี่ซีมากอืมก็วันนี้ก็เคยคุยกับพี่ไม่ได้วันนี้ดิแล้วก็วันอื่นๆก็เคยบอกพี่ซีอยู่แล้วว่าเอ้ยพี่ซีหัวหน้าฮันคือเหมือนพี่ซีมากอืมแล้วพอล่าสุดพี่ซีคุยกับพี่ซีว่าเอ้ยเนี่ยมีคนบอกพี่เหมือนหัวหน้าฮันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนี่ก็ขำว่าเอ้ยก็บอกผมก็บอกพี่ซีแล้วไงว่าพี่เหมือนหัวหน้าฮันมากๆแบบบุคลิกอย่างเงี้ยแบบการแบบดูเป็นเด็กแล้วการที่แบบโก๊ะของพี่ซีอย่างเงี้ยเออถามว่าพูดได้ไหมตัวจะพูดเนี่ยทุกคนอ่ะชอบทำให้แบบเขาเรียกหมุดโป๊ะบ่อยนะแต่นี้เงาได้แหละพี่ซีไม่ว่าหรอกเพราะว่าเออ
ก็เลยตลกดีบอกแล้วพี่ซียูเตอร์อยู่เหรอยูเตอร์ไม่ช่วยคุณยิมทำงานนะครับนี่ใส่บุคลิกภาพน่าจะเหมือนพี่ซีนะใช่เลยทุกคนสตาร์ทอัพหัวหน้าอาหารคือพี่ซีเลยครับผมนั่งรถส่งข้ามประเทศไม่ได้นะครับรอก่อนนะครับผมเพราะว่ามากินที่ไทยง่ายกว่าครับผมถ้าส่งของให้พี่เนสส่งได้ทางไหนครับน่าส่งให้ทางบริษัทได้ครับพี่ๆคนไหนเคยส่งรบกวนพิมพ์บอกพี่คนนี้หน่อยได้ไหมครับว่าแบบที่อยู่ที่ไหนหรืออย่างไรเราได้เรื่องราวออกครับผมแต่กับพี่ซีก็คุยเนี่ยแหละคุยเรื่องเรื่อยๆเปื่อยอย่างนี้ไหนจะติดเติมเห็นเลยอังเราห้องน้ำห้องเดียวเราคนปวดอึเข้าน้ำก็จากประสบการณ์แล้วยังไม่มีขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอาหารสะอาดแล้วก็อร่อยแน่นอนครับผมตอนนี้เปลี่ยนที่อยู่แล้วครับลองติดต่อแอดมินบ้านดูนะใช่แล้วครับผมตอนนี้เปลี่ยนสถานที่ของออฟฟิศพี่เน็ตน่าจะยาวไปนะหมายถึงยังไงครับผมหมอผมพี่เน็ตยาวใช่ไหมเน็ตก็อยากตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเน็ตว่าเน็ตจะไปแล้วดีกว่า4 ทุ่มทุกคนจะได้ไปพักผ่อนด้วยทุกคนอยากถามอะไรอีกไหมครับจะได้แบบพูดคุยกันคลิปที่เน็ตสนุกเขินไหมคะทุกคนชอบไหมคะช่วยกดรีทวิตด้วยนะครับผมทองปูอร่อยขอบคุณครับทองปูมันเป็นไส้อะไรครับผมเพราะว่าทองปูอ่ะเนี่ยกินเนี่ยให้เพื่อนทำให้คือทองปูเป็นไส้สังขยาแต่ที่เขาขายไม่ใช่สังขยาป่ะทำไมจำไม่ผิดพี่เติ้ลไม่พิมพ์หาพี่อ่ะพี่ก็ไม่เห็นนะทำหน้าอิมยูจินี้หน่อยเจ้าเนี่ยเหมือนบ้านแหละแกงเกาลัดอ๋อมันเป็นเกาลัดหรอไม่ก็เพื่อนในทำทองพุเป็นคาสเขาเรียกเป็นสังขยาให้ไงโอ้โหอ๋อมีสองแบบไปลองชิมกับใครมาไม่เราเนี่ยไปทำธุระแถวสีลมคอมแพคแล้วทีเนี้ยเพื่อนในเข้าร้านก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเข้ามาหาใช่หนูว่าพี่เน็ตอ่านคอมเมนต์ดีเลย์เพราะพี่เน็ตตอบยาวนั่นสิเน็ตพูดไปเรื่อยเลยตาเศร้ามากเน็ตใช่ตาเน็ตเศร้าแต่ไม่ได้เป็นไรนะครับผมเหมือนง่วงนอนอยู่เพิ่งตื่นตายแล้วตาอ้อนสุดนุ่ยเจ้าของร้านจริงปะเนี่ยจริงสิครับพอเลยที่จบเหงาเลยใช่แล้วครับผมอยากเจอทุกคนเลยครับแล้วที่พิมพ์ประทับใจลงทวิตจะประกาศวันไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับผมต้องถามพี่ออฟแล้วครับคิงกับพี่เน็ตใครข้างรักก่อกันคะน่าจะคิงหรือเปล่าไปอังโลจอดรถที่ไหนดีที่สุดภูแมนใกล้แต่มืดมากคือเห็นที่เน็ตงูอ่ะมีภูแมนแล้วก็ AA ก็จอดได้นะครับ AA หรือแบบในซอยถ้าอยากจอดฟรีในซอยก็จอดได้สวัสดีมีแคปได้แต่รูปหลุดนะเดี๋ยวผมจะค้างไว้ Are you tired? I think you should some rest. Yeah, of course, but right now I just want to talk with you guys. Like, I don't know. I just want to
talk with you guys. So that's it. เพียงได้เข้าไปร้านบ้างไหมคะเข้านะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าล่าสุดที่แบบที่วันก่อนครับI have to go to work tomorrow, so I have to sleep. Good night. Don't overdo it and take care of your condition. Yeah, I'm good night, ครับผม. Thank you for your come to see, to watch, watching me, ครับ. รออันอ่านอนนท์ถึงตอนแนวยังเลยครับผม. เฮ้ยกับคิงเจ้าเล่ห์กว่ากัน. ต้องรอติดตามในซีรีส์นะครับผม. นี่ก็ไม่รู้จะยังไงกันพี่เนทพี่ยิมยังเป็นคนแพงอยู่ไหมไม่นะครับดูจากเรียลิตี้ก็รู้ครับเขาปากเขาบอกว่าแพงแต่เขาหาฟิลเตอร์ตลอดทุกคนเนทครับสวัสดีครับ2นาทีสุดท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถ้าในเกินจะอาจจะโดนว่านะครับผมเห็นไหมทิป2วัน1คืนยิมจัดเป็นคนแพงๆทีนี้ไม่แพงแล้วเขาไม่ได้แพงอ่ะทุกคนเขาก็พูดไปงั้นแหละวันนี้ไลฟ์นานมากมันถึงมันกี่นาทีแล้วกี่ถึงชั่วโมงอย่างครับเนี่ยเนี่ยพี่ออฟดุไหมคะพี่ออฟไม่ดุครับผมพี่ออฟเป็นคนตามใจแต่ก็จะมีสติบ้างบางเรื่องอยู่แล้วครับปกติครับแต่เนี่ยชอบนะเนี่ยชอบแบบเวลาที่แบบคนแบบเตือนหรือคนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยพี่เจนน่าจะนอนอีกรอบมั้งครับเนี่ยตอนนี้ยิมก็ขี้อ่อยเหมือนกันใช่ยิมเหมือนขี้อ่อยยิมขี้อ่อยกว่าเจนอีกนะตรงๆทุกคนยาวๆได้เลยครับพรุ่งนี้เรียนบ่ายตั้งใจเรียนนะครับตอนที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนผู้หญิงเนี่ยก็ยังไม่อยากลงเลยเนี่ยเราเพิ่งมา IG ไม่เตือนอาจจะไปแล้วหรอใช่แล้วครับเดี๋ยวไว้ว่าหลังเนี่ยจะมาใหม่นะใครในดูมันดิตื่นไวสุดน่าจะเป็นยิมนะครับผมมีคนแกงว่าประตูหนักอันนี้ไม่ได้แกงนี่คือเรื่องจริงทุกคนอ่ะเน็ตไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวนอนกี่โมงเน็ตพยายามจะไม่นอนเกินเที่ยงคืนครับวันนี้ Take care of yourself please yeah of course you too นะครับตอบถามดารานะคะกับเจมี่ยังไงมีรับรับผมไหนเราเป็นพี่น้องกันครับจะมีของมีอะไรอ่ะมีรับผมไหนได้ไรได้ไงเนี่ยยิ้มไม่เยอะยิ้มไม่เยอะครับนั่งฟังจากผมเปียกตอนนี้ผมแห้งแล้วไปว่าทุกคนมันเกินหนึ่งทีแล้วครับผมไม่เป็นไรครับไม่อยากไปเลยทุกคนแต่ก็บ๊ายบายครับ